หวังดีจริงปะนิวช่วยนาวจับจิ้งจกไปปล่อยแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้หวังดีจริงปะนิวช่วยนาวจับจิ้งจกไปปล่อยแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้หวังดีจริงปะถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักรักชวนยิ้มของคู่รักอย่างนิววงศกรและนางเอกสาวนาวที่สานาที่ล่าสุดหนุ่มนิวได้แกล้งสาวนาวด้วยการจับจิ้งจกถือไปให้นาวดูก่อนจะนำไปปล่อยจนทำเอาสาวนาวถึงกับหน้าเหวงานนี้แม้ไม่มีคลิปวิดีโอแต่ก็สามารถรับรู้ได้จากอาการของนาวว่าน่าจะร้องกรี๊ดเสียงดังด้วยโดยนิวยังได้ระบุแคปชั่นว่าผมจับจิ้งจกได้กำลังจะเอาไปปล่อยนอกบ้านแค่แวะเอาให้เหม่งดูเฉยๆไม่ได้จะแกล้งแต่อย่างใดบริสุทธิ์ใจมากๆแล้วตอนนี้ปล่อยน้องไปแล้วน้องน่าจะมีความสุขดีเพราะนอกบ้านแมลงเยอะเลยปลมีแบบเป็นคลิปด้วยนะซึ่งนิวยังได้คอมเมนต์ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าขอชี้แจงหน่อยนะครับคือน้องนาวกับแม่เจี๊ยบกลัวจิ้งจกมากผมเลยมีหน้าที่จับจิ้งจกจากในบ้านไปปล่อยนอกบ้านและทุกครั้งเวลาจับได้จะเอามารายงานก่อนคือกลัวว่าบอกปากเปล่าจะไม่เชื่อเลยเอาหลักฐานไปให้ดูเฉยๆด้านสาวนาวได้คอมเมนต์ว่าไม่ต้องเข้าบ้านและไม่อนุญาตให้เจอม่อนกับลิอีกน่ารักมากคลิปน้องปรางลูกสาวเบนมิกพูดขอบคุณอัปเดตอาการแพ้หลังจากที่น้องปรางลูกสาวคนที่สองของมิกบรมวุฒิกับเบนพรชิตาเพิ่งเกิดอาการแพ้อย่างเฉียบพลันจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอัปเดตอาการล่าสุดน้องปรางดีขึ้นกลับบ้านได้แล้วแต่ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดแถมคุณพ่อยังอัดคลิปน่ารักๆที่น้องปรางพูดขอบคุณพี่ๆไว้ด้วยลงโซเชียลน่ารักน่าเอ็นดูมากลูกพูดซิ่งเจ้ยเจ้าทำตามที่พ่อแม่บอกทุกอย่างยกมือไหว้พูดขอบคุณซึ่งมิกได้เขียนแคปชั่นคลิปไว้ด้วยว่าน้องปรางมีข้อความฝากมาบอกทุกคนครับแบบแต่ผลก็ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าต้นเหตุที่ทำให้น้องปรางแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันวันอังคารที่ผ่านมาเกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุที่เกือบทำให้น้องปรางช็อกอากาศก็มีส่วนคงต้องตรวจหากันต่อไปแต่พ่อแม่แค่ขอให้หนูไม่แพ้รุนแรงแบบนี้อีกเลยนะคะลูกรักพ่อแม่ใจจะขาดจริงๆแต่เห็นหนูกลับมาร่าเริงได้แบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อยครอบครัวเราขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆความห่วงใยจากทุกคนนะครับผมเบนเผยภาพน้องปรางแพ้เฉียบพลันต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนมิกห่วงลูกจนร้องไห้เบนพรชิตาวันวุ่นวุ่นน้องปริมน้องปรางปรุงเลี้ยงน้องเปรมนอนอ้วนจำมั่มน่ารักสุดๆรถเมล์ควงเจ้าบ่าวฉลองวิวาห์ชื่นมื่นที่เขาใหญ่ทีมงานสุดเก๋ไก่ยกรถเมล์มาไว้ทั้งคันให้เขาใหญ่เป็นพยานรักรถเมล์คนึงนิดควงเจ้าบ่าววันสุเมธฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นในทีมงานสุดเก๋ไก่พร้อมยกรถเมย์สาย25มาจอดถึงที่ใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันมานานเกือบเดือนแล้วสำหรับพิธีกรและนักแสดงสาวพราวเสน่ห์รถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์และสามีหนุ่มนอกวงการบอนสุเมธหลังจากที่ควงแขนเข้าพิธีวิวาห์กันแบบเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านซึ่งหลังจากผ่านพ้นวันวิวาห์แล้วนั้นสเต็ปต่อมาก็คืองานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่อ่านข่าวรถเมย์คนึงนิดควงบอนสุเมธเข้าสู่ประตูวิวาห์หวานชื่นโดยค่ำคืนวันที่19ธันวาคม
2563รถเมย์คนึงนิดก็ได้ควงแขนสามีไปจัดงานฉลองมงคลสมรสท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศดีๆที่เขาใหญ่และในส่วนของทีมงานนั้นก็ถือว่าเก๋ไก่มากเพราะนอกจากจะชิลๆสบายๆแล้วยังได้ยกรถเมย์สาย25มาจอดให้บรรดาแขกเหลือที่มาร่วมงานได้แชร์ภาพติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูมทันตีบัสกันแบบชิคๆอีกต่างหากซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาครอบครัวญาติๆเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการเดินทางมาร่วมยินดีกับทั้งคู่อย่างคับคั่งเรียกได้ว่าน่ารักอบอุ่นชื่นมื่นกันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกที่ไปร่วมงานเลยก็ว่าได้ติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม มาวินทวีผลจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นวันที่20ธันวาคม63ได้เลิกดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนณโพธาลัยเลเชอร์ปาร์คท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นวิวาชื่นมื่นอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสวงสุดาชนลัมพีคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยและอื่นๆมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นทีมเจ้าบ่าวเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวมีแก๊งเจ้าสาวนำโดยมิ้นท์ชลิดาเต้ยจรินพรแพทแพทริเซียกันดากุลธีราบี้ทันสภาพแอนกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์คิมคิมเบอร์รี่มากกี้ราศีและอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มกั้นประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นเวลา 8:39 นได้ฤกษ์มงคลเริ่มพิธีสู่ขอโดยญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่อด้วยพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีนและพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์รดน้ำสังตามแบบไทยสินสอดทองมั่นประกอบไปด้วยเงินทองและแหวนเพชรโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติคุณรัชนีนิพัทธกุศลประธานฝ่ายเจ้าสาวและคุณกฤษดาจินวิจารณะประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นประธานในพิธีมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นประตูกั้นท่ามกลางความยินดีของคุณแพทริเชียมลินนท์และคุณนนจันทร์เอี่ยมอมรนิพิษคุณแม่ของบ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและต่อจากนี้ทั้งคู่จะจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสในวันที่28กุมภาพันธ์2564อ่านข่าววนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามอ่านข่าวตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาต้นต้องสองผู้จัดละครขึ้นเหนือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกลายเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งต่อมอบความสุขให้น้องๆผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการผมรักให้น้องปีที่3ที่2หัวเรือใหญ่แห่งค่ายชลลัมพีของสองพี่น้องต้นณัฐนนท์และก้องจุลวุฒิทายาทผู้จัดละครในตำนานอย่างแม่หนูสวงสุดาจัดทำโครงการห่มรักให้น้องเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าอาหารแห้ง
รวมไปถึงสีทารุโรงเรียนและสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆที่ห่างไกลโดยปีนี้ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านดอยช้างบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่25ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนบ้านหนองม่อเลขที่160มอเมตรป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายงานนี้สองผู้จัดก้นต้องหอบกำลังใจไปให้น้องๆ อย่างเต็มเปี่ยมพร้อมเดินหน้าจัดกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปทุกปีเพื่อน้องๆผู้อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสได้รับความสุขอย่างทั่วถึง